สวัสดีครับก็มีความคืบหน้าออกมาเรื่อยๆสำหรับโปรเจกต์ละครเรื่องใหม่ของช่องวัน31อย่างวันทองที่จับสามพระนางใหม่ดาวิกาป้องณวัฒน์ประชาคริปแย้มนามมาประชันบทบาทกันเป็นครั้งแรกกำกับการแสดงโดยสารสีแก้วหล่อผู้กำกับมือดีของช่องหลังจากวันก่อนเพิ่งจะยกทีมไปไหว้พระที่วัดป่าเรไรวาระวิหารและบวงสรวงที่คุ้มขุนแผนเพื่อเอาเรื่องเอาชัยและขอพรให้ไทยทำราบรื่นทั้งประสบความสำเร็จล่าสุดก็ได้เริ่มฟิตติ้งลองเสื้อผ้าแล้วเริ่มประเดิมภาพแรกด้วยนางพิมพิไลใหม่ดาวิกาและพลายแก้วขุนแผนป้อมนักวัดสวยหล่อในชุดไทยย้อนยุคกระตุ้นตอมความอยากจะดูให้ทะลุโซนมายิ่งขึ้นอีกแฟนๆรอติดตามวังทองได้เร็วๆนี้ทางช่องวัน31อย่าลืมเด้อ